ขึ้นไปอ้วนจังเราก็มาใส่ถุงมือก็มาเอาอาหารวันที่2ของเรานะคะตรงนี้ถ้าจะกินน้ำชาอะไรก็มีนะคะอาหารเช้าอันนี้เราชอบกินมากอร่อยมากก็จะมีแพนเค้กน้ำผึ้งเหมือนเดิมตอนนี้ก็จะหั่นขนมปังนะคะปิ้งก็ได้นะคะถ้าจะเอาอะไรเอวายนี่เชงเหรอไม่เวยอันนี้อ่ะมีมันฝรั่งวันนี้มีมันฝรั่งเมื่อวานไม่มีไม่เยอะเล่นเนาะก็มารอต้มไข่อันนี้จะไข่กระทะเหมือนเดิมเรารอกินนะคะตมก็เหลือเยอะมีพวกขนมนี่นะคะต่อไปนี่จะกินกาแฟก็ตรงนี้นะคะส้มสดนะดีฮะต้องกดเงี้ยจะไหลมาลองเอาออกมาสุกเราก็เอาออกมาอันนี้ไข่กระทะเข้าบ้านทำให้เรากินนะคะรอกาแฟนะคะคูชิโน่คาเฟ่ก็รอนะคะมี2ตู้เสร็จแล้วนะคะเป็นมะนาวพันเองตรงนี้มาชินของเรามีไข่ต้มนะคะไข่ดาวของคุเบนจะก็จะเป็นสระว่ายน้ำก็มากินน้ำส้มนี่ใส่เกลือแห้งเหรอเห็นจ้านึกว่ามันเนาะมันเป็นไข่อร่อยมากเลยเนาะเครื่องเล่นเหมือนไข่คั่วอร่อยมากแม่แล้วก็มาคิดวันนี้ไม่มีไส้กรอกไส้กรอกมันเขาเอาเป็นมันต้มแทนเนาะอยากกินไส้กรอกเบคอนอร่อยฟังทาก็ได้นะคะยางมะตูมนะนี่ไปต้มมันจะมีเวลาบอกเราที่ได้นะเนี่ยเป็นยางมะตูมจริงๆจิ้มกับขนมปังคือเขาจิ้มกับขนมปังเราจิ้มกับโกงแล้วค่ะคือโกงอร่อยจริงจะจิ้มอย่างนี้เอาหนมปังจิ้มสดนะอร่อยมากเรากินไปสองแก้วแล้วมันคันสดๆเนี่ยอันนี้ใบที่สองนะคะนี่ก็อร่อยเพิ่มลูกมะเดื่อลูกมะเดื่อเชื่อม
หอมถึงนี้เลยอ่ะก็จะเป็นถุงใส่น้ำชานะคะจะเป็นถุงใส่กากน้ำชานี่นะหรือจะเอาเป็นห่อเลยก็ได้ชงทีเอากากมันใส่นี้ก็ชงนี้นะคะแต่ว่าเราเอาเป็นห่อนี้ก็ไปกินค่ะคือห่อหนึ่งเนี่ยเราจะชง 3-4 รอบนะแต่ฝรั่งเขาชงแล้วทิ้งดูกินอิ่มแล้วนะคะก็จะไปถ่ายสระว่ายน้ำโซฟานั่งกลับแล้วค่ะพัก2คืนนะคะกินอาหารเช้าวันนี้กินเยอะที่สุดเพราะตุนไว้เราจะไปอีกโรงแรมหนึ่งนะคะอีกเมืองหนึ่งลุยเที่ยวจ้าเพราะว่าไม่ได้ไปเมืองไทยก็ต้องหาที่เที่ยวในยุโรปของฝรั่งเศสนะคะนูปาอะไรไทยแลนด์กัมซานัวของฝรั่งเศสบายบายโนเทลไปแล้วค่ะที่จอดรถอีกเหรออ๋อที่จอดรถแบบไฟฟ้าดูดิอันนี้ก็อีกโรงแรมหนึ่งเนาะ BB เนาะแถวนี้ก็จะเป็นโรงแรมเยอะเลยนะคะถ้าใครมาพักแต่เราอยู่ตรงโนเทลโนเทลอยู่ข้างนี้นี่นะคะบริเวณใกล้ๆโรงแรมเงี้ยมันอยู่ในใจกลางเมืองเลยชอบดอกไม้เนี่ยดูดิลาเวนเดอร์จีฟีใกล้ๆโรงแรมนะคะให้ดูเฉยๆว่ามันไม่มีสายไฟฟ้าแล้วเนี่ยตรงนี้จ่ายค่าที่จอดรถนะคะนี่นะคะออกจากโรงแรมก็มาตรงนี้ต่อนะคะนี่นะคะจ่ายค่าที่จอดรถก็มาเสียบตรงนี้อันนี้เราต้องถ่ายตรงอ่ะถ่ายนอนไม่ได้เนาะมันเห็นไม่หมดเดี๋ยวเราจะเข้าชมเมื่อวานเรามานะคะที่จอดรถมันจอดได้ไม่นานวันนี้มาใหม่อีกอ๋อมันมีบันไดลงแล้วเนี่ย